้าวโหเอาจ้ะเปลี่ยนสวัสดีครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะลาวคิกนะครับหรือมาวาชิในภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมาสอนเตะ3ระดับนะครับมีระดับล่างระดับกลางและระดับบนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับเป็นการเตะราวคิกระดับกลางนะครับกลางตัวนะครับหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชูดันมาวาชิเกรีนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายวิธีสเต็ปนะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องแทงเข่าขึ้นมาก่อนโอเคแล้วทีนี้เราเก็บปลายเท้าลงนะครับเพื่อเวลาเตะเราจะไม่ปลายเท้าจะไม่ไปโดนเข่าเราจะนิวซอนนะครับเตะปุ๊บยกเสร็จปุ๊บเราจะบิดเอวพร้อมกับยืดขาออกแบบนี้นะครับเพื่อทำให้มันไปได้เร็วมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปกว้างอย่างนี้มันจะทำให้ชาแล้วคู่ต่อสู้จะมองทันนะครับทำให้ดูอีกทีนึงครับนี่คือระดับอกนะครับครับต่อไปนะครับเป็นการเตะโรลราวคิกนะครับคือการเตะล่างนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเกดันนะครับเกดันมาวาชิเกรินะครับทีนี้มาต่างกันตรงที่ว่าเราจะยกเข่าขึ้นนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนมุมในการกดเข่าลงเพื่อจะทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับคือของจริงมาเตะตัดตรงต้นขาไปเลยนะครับมันเป็นการเอาเข่าลงซึ่งต่างจากเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้จะเตะเป็นการเตะตัดนะครับต่อไปนะครับเป็นการเตะหัวนะครับหรือว่าโจดันมาวาชิเกรีนะครับเป็นการเตะที่เราจะเตะในการเฉียงใช้การเตะเฉียง45องศาขึ้นระยะหัวนะครับมันต่างกันที่ว่ามันเตะปุ๊บเราต้องทำให้มันเร็วๆแล้วมันจะเฉียงไปโดนหัวเลยแต่ถ้าเราจะห้ามก็คือเราห้ามเตะตรงขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเตะตรงปุ๊บมันจะเฉียดหรือไงมันมีอีกท่านึงนะครับแต่ไม่ใช่ท่านี้ก็คือเตะหรือว่ามีอีกแบบนึงก็คือการเตะตัดลงนะครับแต่ซึ่งอันนี้จะฝึกยากหน่อยแล้วมันจะทำให้เจ็บเข่าด้วยมันจะเป็นแบบเป็นการตัดเตะตัดลงนะครับครับวิธีการเตะโชดันมาวาชิเกรีกับหุ่นจำลองครับอันนี้เราจะจำลองว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหน้าเราครับเป็นหุ่นส่วนที่เราเตะก็จะเป็นช่วงซี่โครงลงมานะครับประมาณตรงนี้เตะเข้าไปใช้ตรงแข้งนะครับใช้ในระยะที่แข้งมันจะฟาดตรงนี้เต็มเต็มมันจะไม่ใช้ปลายเท้านะครับเพราะว่า1มันจะไม่มีดาเมจแล้วก็2ก็คือข้อเท้าเราอาจจะซนได้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับเอาไงครับยกแล้วเตะยกแล้วบิดเลยครับต่อไปจะเป็นโจดันครับมาวาชิเกรีนะครับก็คือการเตะราวคิกที่หัวอย่างที่ผมบอกก็คือเราเตะเฉียง45องศานะครับเราใช้แข้งเหมือนกันให้มันโดนเฉียงขึ้นไปแนวนี้แล้วโดนตรงหัวจนจุดเทเรียนนะครับก็คือจุดขมับของศัตรูอันตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่แตกง่ายสุดนะครับเป็นจุดอันตรายอย่างนี้ครับเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูทีนึงครับตอนแรกเราแทงเข่าขึ้นมาปุ๊บเสือบิดขึ้นไปที่หัวพร้อมกับบิดสะโพกนะครับสะโพกสำคัญมากก็จะประมาณนี้นะครับถ้าต่อไปนะครับถ้าเกดันมาวาชิเกรีนะครับหรือว่าเป็นการเตะตัดขาล่างนะครับผมเตะกับหุ่นไม่ได้เพราะว่าหุ่นนั้นไม่มีขานะครับก็เลยเตะกับพี่ริวแทนโอเควิธีการเตะคล้ายๆเดิมครับยกเข่าขึ้นปุ๊บสะบึบเราหักเข่าลงเฉียงลงล่างแล้วเตะตรงช่วงกล้ามเนื้อขาข้างด้านนอกนะครับประมาณนี้ปุ๊บโอเคเราใช้แข้งนะครับแต่ผมเตะแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อขาของคนเรามันไม่แข็งเท่าตรงนั้นเดี๋ยวพี่ริวจะบาดเจ็บเปล่าๆนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเตะฝังเข้าไปเลยเอาน้ำหนักตัวถมเข้าไปเลยครับครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการสอนการจับการล่อเป้านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนเตะให้พี่ริวเป็นคนถือนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยให้พี่ริวถือวิธีการถือเป้าครับจะเฉียงขึ้นบนเป็นการเตะตรงกลางนะครับเฉียงขึ้นอย่างนี้เพื่อให้คนฝึกได้เตะเข้าไปตรงนี้นะครับลองเตะให้ดูวิธีเราต้องกดตัวลงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเจอบางคนที่เตะหนักหน่อยถ้าเราไปถือลอยเราจะเป็นฝ่ายที่กระเด็นเองนะครับกดลงครับวิธีการเตะหัวนะครับต่อไปก็คือจะให้หุ่นถือระยะหัวเหมือนเดิมแล้วเฉียงขึ้นแต่เราต้องเตะระวังหน่อยนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเด้งเข้าหน้าหุ่นได้วิธีการเตะหัวที่ผมแนะนําก็คือไปเข้ากระสอบทรายดีกว่าหรือว่าเข้ากับหุ่นนะครับแต่ว่ามันถือได้อยู่แต่ว่าเราแค่เอาความแม่นยําคิดว่าตัวนี้เป็นหัวคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เตะเหมือนเดิมคือการ45เฉียงขึ้นบนขึ้นนะครับปึ๊บเฉียงบนเหมือนเดิมครับท่าสุดท้ายนะครับในการล่อเป้าก็คือการเตะโลคิกนะครับหรือว่าเตะล่าง
ท่านี้จะเป็นท่าที่มีดาเมจหนักที่สุดนะครับในท่าเตะ3ท่าเดี๋ยวให้พี่ริวกันเดี๋ยวผมจะเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวอาจเจ็บตัวได้มันจะเฉียงลงนะครับต้นขาเร่งพร้อมกดน้ำหนักตัวลงไปเลยก็ได้ของจริงครับเดี๋ยวลองครั้งสุดท้ายนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเตะลาวคิก3ระดับนะครับล่างกลางบนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ